ครับขณะนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับโดยในวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้มีการจัดงาน Edu Fest ขึ้นครับเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้เข้าชมเกี่ยวกับคณะต่างๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับโดยในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการจัดบูธกิจกรรมเกี่ยวกับคณะต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจรวมถึงมีการแสดงจากนักศึกษาและที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นคณะธุรกิจการบินนะครับที่มีการเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยเข้าชมคุณเชียงใหม่เครื่องบิน Airbus A300 จากสายการบินไทยนะครับที่ถูกปลดประจำการตั้งแต่ปี2558และถูกนำมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการเรียนของคณะธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับโดยท่านอาจารย์สถาวรเลิศสุวรรณกุลกล่าวว่าอาคารและเครื่องบิน Airbus A300 ของคณะธุรกิจการบินมีกำหนดการที่จะแล้วเสร็จในต้นปีหน้าและในวันนี้ก็มีผู้สนใจขอเข้าชมภายใน Airbus A300 กันเป็นจำนวนมากก็เครื่องบินลำนี้นะฮะก็จะพร้อมใช้ในการเรียนการสอนวิชา In-flight นะครับก็เดี๋ยวเปิดเทอม2มาก็พร้อมใช้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องตึกต่างๆเนี่ยก็น่าจะพร้อมใช้ประมาณต้นปีหน้านะครับฟีดแบควันนี้นักเรียนที่มาก็จัดคิวกันไม่ทันเลยเยอะมากนะครับก็แสดงว่าได้รับความสนใจค่อนข้างดีเพราะว่าเราขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะครับส่วนทางด้านของนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางมาในงาน Edu Fest วันนี้ต่างก็รู้สึกสนใจในการเปิดให้เข้าชมในครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นเครื่องบินแบบลำใหญ่ๆของจริงขนาดเนี้ยมาก่อนไม่ได้เคยแบบเข้ามาอยู่ใกล้ๆเครื่องบินขนาดนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นดีครับก็ได้เข้าไปในห้องที่เป็นห้องนักบินค่ะก็แบบตื่นเต้นไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นค่ะเพราะปกติเวลาขึ้นเครื่องบินก็จะขึ้นแค่ตรงที่แบบตอนที่ไปต่างประเทศอย่างงี้แต่วันนี้ได้ขึ้นเราก็เหมือนแบบได้ไปดูแบบห้องต่างๆส่วนต่างๆอย่างงี้ก็รู้สึกมีความรู้ดีค่ะส่วนในด้านของงาน Edu Fest นะครับของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับจะจัดตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่24พฤศจิกายนจนถึงวันที่25พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้วันนึงนะครับกิติภูมิเสนาจำนงรายงานครับ